สูตรวิธีกำจัดรักแร้ดำแบบเห็นผล 100% 5สูตรแบบธรรมชาตินายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับปัญหารักแร้ดำหรือหนังไก่ใต้วงแขนเป็นปัญหากวนใจสำหรับสาวๆหลายๆคนแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับวันนี้เราจะมาคืนความขาวกระจ่างใสเรียบเนียนให้กับสาวๆทุกคนด้วย5สูตรกำจัดปัญหาเหล่านี้ครับวิธีที่1ครับคุณควรนำมันฝรั่งมาฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วนำมาแปะเอาไว้ที่ใต้วงแขนของคุณประมาณสัก10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแบบปกติครับผิวของคุณก็จะได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็กลับมาขาวเนียนใสได้ทันทีเลยคุณทำแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอนะครับเพราะว่าเห็นผลได้เร็วมากขอบอกเลยวิธีที่2ครับวิธีนี้ใช้มะขามเพราะมะขามเปียกนั้นสามารถช่วยให้ผิวคุณกระจ่างใสได้ใช้ได้ทั่วร่างกายนะครับแต่ครั้งนี้ลองมาใช้กับใต้วงแขนดูเพียงคุณนำมาทาเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้ทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งเท่านั้นนะครับห้ามเกินกว่านี้ไม่งั้นอาจจะทำให้ผิวของคุณนั้นบอบบางลงแต่แน่นอนรับประกันได้ว่าผิวของคุณนั้นจะขาวกระจ่างและเรียบเนียนขึ้นทันตาเห็นอย่างแน่นอนวิธีที่3กำจัดรักแร้ดำด้วยมะนาวเพียงแค่นำมะนาวของคุณฝานออกมาเป็นแผ่นบางๆนำมาแปะไว้ประมาณ3นาทีแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดครับทำทุกวันได้ยิ่งดีครับสูตรนี้เพราะว่าจะเห็นผลเร็วมากขอบอกเลยวิธีกำจัดรักแร้ด่างดำวิธีที่4ครับผมใช้แตงกวาปั่นแล้วก็ใส่ผสมขมิ้นหลังจากนั้นนำมาพอกเอาไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกวิธีนี้เป็นวิธีที่อ่อนโยนครับแต่ได้ผลจริงใช้ได้ดีมากกว่าการที่ขัดผิวแรงๆเสียอีกทำสัปดาห์ละ3ครั้งเท่านั้นคุณก็ได้วงแขนขาวกระจ่างใสกลับมาครอบครองครับวิธีที่5วิธีกำจัดรักแร้ดำวิธีสุดท้ายครับใช้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำมะนาวผสมกันแล้วนำมาทาทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีวิธีนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งเช่นเดียวกันครับสามารถแก้ปัญหารักแร้ดำและกลิ่นกายได้ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะวิธีดีๆเหล่านี้คุณสามารถทำได้บ่อยครั้งแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมแชร์บทความหรือวิดีโอคลิปนี้ออกไปนะครับเพราะว่าวิดีโอคลิปนี้ทำมาจากบทความที่ผมเคยเขียนทิ้งเอาไว้นานแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ